ัวแล้วมือมีดบุกแทงหนุ่มดับหน้าห้างภูเก็ตสารภาพจำคนผิดมอบตัวแล้วนะครับมือมีดบุกแทงหนุ่มหน้าห้างดังเมืองภูเก็ตหลังก่อเหตุอุกอาจเปิดรับสารภาพจำคนผิดด้านตำรวจควบคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพจากกรณีนะครับคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธมีดนะครับแทงนายเจริญบริเวณท้องด้านหน้าซ้าย3แผลด้านขวานะครับ1แผลจนบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดบริเวณหน้าห้างโกสเซอรี่นะครับถนนอ๋องฉิมพายตำบลนะครับตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงเช้าวันที่29ตุลา2565ก่อนนะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะเจ้าหน้าที่เข้าทำการช่วยเหลือเพื่อนำส่งโรงพยาบาลนะครับจังหวัดภูเก็ตก่อนผู้ก่อเหตุยังไม่ทราบลักษณะและรูปพรรณสันฐานตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา12.00 นวันที่29ตุลา2565นายปัณณวิทย์ขอสงวนนามสกุลอายุ32ปีผู้ก่อเหตุได้เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองภูเก็ตจากนั้นชุดสืบสวนนะครับสภ.เมืองภูเก็ตได้นำตัวนายปัณณวิทย์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดต่างๆโดยเริ่มเจ้าจากห้างโกเซอรี่ที่นำรถจักรยานยนต์ถอดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดไว้จากนั้นไปยังจุดก่อเหตุที่ลงมือแทงนายเจริญล้มฟุบลงริมฟุตบาทหน้าห้างดังกล่าวก่อนจะนำกระเป๋าสะพายและเสื้อแจ็คเก็ตสีดำไปวางไว้บริเวณจุดขายของหน้าห้างชี้จุดบริเวณอุปกรณ์ของเล่นโดยผู้ก่อเหตุนำเสื้อผ้าไปซุกซ่อนไว้ต่อมาได้หลบหนีไปนะครับทางด้านหลังของห้างแล้วเดินไปยังซอยกอไผ่ตำบลตลาดใหญ่ซอยหับเอกนะครับตำบลตลาดใหญ่และเดินมาบริเวณปั๊มน้ำมันคาเทกซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตถนนพูนผลตำบลตลาดใหม่ไอ้ตลาดใหญ่จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านพนาสนซิตี้เทพอนุสรณ์ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นบ้านพักของตัวเองก่อนที่จะเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.นะครับเมืองภูเก็ตเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ตเปิดเผยเบื้องต้นว่านายปัณณวิทย์หลังจากเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้การว่าที่ก่อเหตุลงไปครั้งนี้เนื่องจากจำคนผิดซึ่งผู้ตายมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับคนที่ตนจะลงมือฆ่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์อุกอาจมากนะครับไม่ด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็เป็นการลงมืออย่างโหดเหี้ยมนะครับต่อที่หน้าห้างนะครับมีอะไรอัปเดตคลิปหน้ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตนะครับในข่าวเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ